สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ5:40 นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอากาศเย็นจริงๆนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยนะฮะหลวงตาบุญชื่นกำลังจะเริ่มออกบิณฑบาตแล้วนะฮะโดยมีครูบาไก่แล้วก็สามเณรพราหมณ์นะฮะนี่คณะศรัทธาก็มาต่อแถวกันนะฮะบริเวณถนนของโรงเรียนนี่สวัสดีด้วยครับผมนี่แฟนคลับทั่วไทยนิวนะฮะนี่สวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหนี่ฮะแถวยาวไปนะฮะขอบคุณเครื่องเสียงนะฮะที่มาติดตั้งให้นะครับระบบเสียงนี่ชัดเจนมากนั่งตรงมุมไหนก็ได้ยินนะฮะของเก้งโอเคเวิร์กไลท์แอนด์ซาวด์นะฮะมาติดตั้งให้2ที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะตามไปอีก1ที่นะฮะต้องขอขอบคุณมากมากกันฟรีๆเลยวันนี้ท่านกำลังออกรับบิณฑบาตนะฮะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอกันฟรีๆดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเหมือนเดิมฮะตลกแกนหน้าใหญ่ของเรานะฮะเราต้องการที่จะเผยแผ่ศาสนานะครับวันนี้ทีมงานทั่วไทยนิวก็มีหลายคนนะนี่มีคุณไก่ด้วยนะฮะนี่มากล่องไฟนะฮะคุณไก่คุณวินะฮะนี่ตัวดำๆเนี่ยเห็นแต่หลังนะฮะคุณวิขยับนิดนึงฮะพี่ก็ถ่ายรูปหน่อยแชกไปเร็วคัตเตอร์ด่วนเลยแว็บมาเลยฮะยืนเลยค่ะค่อยหยิบครับค่อยหยิบไม่เป็นไรค่อยยืนเลยนี่ฮะภาพบรรยากาศวันนี้นี่ร่มรื่นร่มเย็นนะฮะนี่ศิษย์ลูกหาก็มายืนนะตาจันกับวินันเนี่ยแหมยืนคุมเชิงอยู่นะฮะตาจันตาจันนี่ได้ฉายาใหม่เป็นสรพงษ์ชายเย็นไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอาจารย์นี่สรพงษ์ต้องหล่อมันสรพงษ์โอ้โหนี่ฮะดีเจบอยฮะจะโคกสำโรงแล้วก็ดีเจข้าวหอมนะฮะสวัสดีด้วยครับนี่สายบุญตื่นกันมาแต่เช้าตู่เลยนะฮะเสียงพ่อสามเณรพราหมณ์นี่เสียงเพาะนะเสียงเหน่อดีจังคนราชบุรีแหมนี่กล้าเด้อแต่เอาซะหน่อยขยับไม่ต้องขยับมานะครับยืนที่เดิมนะครับถอยหลังไปเลยไม่ต้องเดินหน้ามาบีบหัวใจมาบีบมาถึงกลางถนนเลยวันนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยยังไม่มีใครมาเลยฮะมาแล้วยังฮะมาแล้วนะโอ้แต่ว่าเหนื่อยมากนะพร้อมนั้นครับผมกู้ภัยทำงานกันโอ้โหทั้งวันนะตากแดดร้อนๆยกน้ำทั้งยกขึ้นยกลงทำละอิ่มใจครับโอ้สุดยอดน้ำมกน้ำมันก็เติมมันเองนะครับนี่ขอชื่นชมเลยนะฮะหน่วยกู้ภัยหลายๆหน่วยฮะโดยเพราะมูลที่ร่วมกันอยู่นะครับแหมเหน็ดเหนื่อยกันจริงๆต้องขอขอบคุณพ่ออำนันด้วยนะฮะกำนันเอกนะครับเนี่ยตำบลบางพีนะฮะประสานงานให้หลายๆเรื่องนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ระบบไฟนี่ก็พ่ออำนันก็ดำเนินการมาประสานหน่วยงานมานะครับเข้ามาอำนวยความสะดวกในพื้นที่กับดึกตื่นเช้านะฮะนี่แหมสมเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนนะฮะถอยหลังไปนิดนึงจ้ะถอยหลังไปนิดนึงตะก้าเออนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละเป็นล้ำคนอื่นเขายืนเลยครับยืนเลยเดี๋ยวของหนักนะครับยกแตะบาทท่านนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์นะนี่ฮะอีกมุมนึงนะฮะนี่ก็ครูบาไก่แล้วก็สามเณรพราหมณ์นะฮะโอ้
จะเห็นใจเย็นนะครับใจเย็นมากอย่าโอ้โหนี่ฮะคณะศรัทธานี่ก็วันนี้นะครับโอ้นี่ฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมาแล้วเปิดไฟวาบๆกันอยู่หน้าถนนนะฮะของโรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีนะฮะโอ้อากาศวันนี้22องศานะฮะแม่เมื่อคืนนี้หลวงตาท่านจำวัดบริเวณโต๊ะกลางสนามนะฮะตรงที่ท่านนั่งเทศอยู่เมื่อคืนนี้นะฮะนี่หลายคนยังไม่รู้นะครับนี่โต๊ะตรงนี้เลยนะฮะแม่ท่านจำวัดตรงนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็เตรียมสถานที่ไว้ในห้องของโรงเรียนเนี่ยนะท่านก็ไม่จำวัดนะฮะท่านจำกลางสนามเลยนะฮะเมื่อคืนนี้นี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะสามสิบธันวาคมนะฮะวันนี้แหมอีกไม่กี่วันนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะฮะอีกไม่กี่วันอีกวันเดียวเองนะฮะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะฮะหลายคนก็อาจจะไปเข้าดาวกันนะฮะเดี๋ยวคณะติดตามก็จะมาเข้าดาวอย่างหลวงตาบุญชื่นนะฮะสวดมนต์ทำวัดเย็นกันทำวัดเช้าดื่มยกทุกการระวังไว้ด้านหน้าตัวเองเลยนะเดี๋ยวทำมาหน่อยหน้าแตะบาทเบาๆครับนั่นแหละครับหลวงตาบุญชื่นออกบิณฑบาตโรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศลพบุรีนะครับเดี๋ยวมันปัจจัยไม่ต้องถวายนะครับปัจจัยไม่ต้องถวายนะครับเอาก็อาหารและน้ำเป็นดื่มนะครับปัจจัยไม่ต้องถวายนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมอยู่นะครับในขณะนี้นะครับเย็นครับเย็นสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามและชมผ
่านทางทั่วไทยนิวนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะวันนี้ภายในถนนของโรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศนะฮะจังหวัดลพบุรีอันนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นฮะครูบาไก่แล้วก็ธรรมเนนพามก็ขอบบิณฑบาตภายในถนนของโรงเรียนนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณระบบแสงนะฮะจากกำนันเอกตำบลบางกะพีแล้วก็ระบบเสียงจากอบต.เก้งนะฮะอบต.บางพึ่งจากตำบลบางพึ่งนะฮะอำเภอบ้านหมี่โดยแบรนด์นะฮะเก้งโอเคเวิร์กไลท์แอนด์ซาวด์นะฮะจากอำเภอบ้านหมี่นำระบบเครื่องเสียงมาติดภายในโรงเรียนให้นะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่มาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยได้รับฟังเสียงของตาบุญชื่นนะฮะในลักษณะนี้เนี่ยผมกำลังไลฟ์สดนะฮะผ่านทางระบบ YouTube ของช่องทั่วไทยนิวแล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจทั่วไทยนิวด้วยก็ดูฟรีทั้งสองช่องนะฮะเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนมาประมาณ200กว่านะฮะเกือบ300คนนะฮะคาดการณ์โดยประมาณแต่ว่ายังมีคนเดินทางมาอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะมาแล้วนะฮะหน่วยกู้ภัยร่วมกับตันยูนะฮะแหมนึกว่ามาไม่ทันใส่บาตรนะขอขอบคุณมากเลยตื่นกันแต่เช้าตู่เลยนะฮะนี่แล้วก็เหน็ดเหนื่อยกันทุกวันนะฮะนี่โอ้โหสามเณรพามเดินตามไม่ทันแล้วฮะแม่มีคนเนี่ยมาใส่บาตรกับสามเณรพามกันมากเลยนะฮะนี่โอ้โหไม่ใช่ว่าใส่กับหลวงตาบุญชื่นองค์เดียวนะใส่ให้ครูบาไก่แล้วก็ใส่ให้สามเณรพามนี่สามเณรพามนี่จะได้ของเยอะกว่าใครเลยนะฮะแม่ทั้งขนมนมเนยนะฮะนี่หลายคนบอกโอ้โหสามเณรพามเก่งจังเลยตื่นเช้านะครับทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะฮะนอนดึกตื่นเช้านะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ้โหนี่เป็นไงฮะนี่ครับเป็นไงฮะโอ้โหนะฮะศรัทธาเยอะหน่อยนะฮะน่าโอ้เดินไปแล้วนะฮะทำมันเน้นพามนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะผ่านทางFacebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวแล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะฮะก็เป็นการนำเสนอกันฟรีๆนะฮะไม่มีค่าจ่ายและไม่มีค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นการนำเสนอเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงตาบุญชื่นแล้วก็เพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะหลายคนบอกโอ้โหยอดวิวทั่วไทยนิวเป็นแสนเป็นล้านร่ำรวยแหมเสียดายนะฮะเสียดายที่ท่านพูดมาเนี่ยท่านไม่ทราบเลยนะฮะแล้วท่านไม่ได้ดูเลยว่าของเราไม่มีโฆษณานะฮะเราไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะฮะเรานำเสนอกันฟรีๆทุกอย่างนี่นะฮะเพื่อเป็นการร่วมลงพระพุทธศาสนานะฮะก็ต้องฝากบอกกล่าวกันด้วยนะฮะโอ้โหนี่ฮะคณะศรัทธานะภาพจากมุมหลังนี่จะเห็นหน้าคนใส่นะฮะเป็นญาติใครกันบ้างสายบุญหน้าอินกันขนาดไหนก็ดูกันเอานะฮะวันนี้ลมดีมากๆนะฮะอากาศก็เย็นนี่ฮะแล้วก็โอ้โหใครที่ใส่บาตรเสร็จแล้วนะฮะก็มานั่งรอกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวรอรับพรจากหลวงตาบุญชื่นกันนะฮะแม่200คนน่าจะเกินนะฮะผมคาดคะเนผิดไปหน่อยตอนนี้ทะลุเกิน300คนแล้วนะฮะยังมาทันนะฮะยังทันครับไปตั้งแถวเลยครับมาช้ายังทันนะครับเจ้าที่บอกหน่อยตั้งแถวตรงไหนฮะบอกหน่อยครับมาโอ้โหท่านนายกเหน่งครับโอ้นี่มาเป็นลูกศิษย์นะนายกถือไฟฉายนะฮะไล่คนมาต่อแถวเลยนะฮะ